การให้สัมภาษณ์ของนาวากาตรีประสงค์ก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมั่นใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีที่มาจากเรื่องทางการเมืองมากกว่าโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดพูดถึงความคืบหน้ากรณีคาร์บอมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโดยบอกว่านายกเกาะติดสถานการณ์และรับรายงานตลอดเวลาเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจนะครับโดยเฉพาะพลตรีสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สังคมรับทราบข้อมูลข่าวสารว่าการที่จะโยงใยไปถึงกลุ่มการเมืองไม่ได้เป็นการกล่าวหาลอยๆแต่ว่ามีหลักฐานหลายประการเชื่อมโยงถึงและจากพยานหลักฐานก็มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกี่ยวเนื่องกับการก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทำให้สังคมสบายใจว่าเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนรายละเอียดต้องให้ตำรวจในฐานะผู้รับผิดชอบสำนวนเป็นผู้ให้ข่าวเป็นหลักนะครับหากอธิบายลึกเกินไปจะทำให้เสียรูปคดีและการสอบสวนหากภาพพิงไปถึงใครก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำไม่ละเว้นส่วนการตอบโต้กันระหว่างพันตรีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพระสุเทพปภากรุอดีตเลขาธิการกปปส.พันตรีสรรเสริญบอกว่าเป็นเรื่องของอดีตนักการเมืองทั้งหลายที่ตนไม่ขอลงไปในรายละเอียดเพราะขณะนี้เรากำลังเลิกแบ่งสีเสื้อแบ่งฝ่ายจะปฏิรูปประเทศไทยจึงไม่อยากชี้ชัดลงไปว่าเป็นใครหรือการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนจะส่งผลอย่างไรนะครับ